หลังมากมาย78คงตายไปก็เยอะสวัสดีครับอาเติ้งอาเติ้งนั่งกองนั่งกองไอ้แล้วนี่แล้วแม่ได้หยุดกิจกรรมเลยวันนี้หยุดไม่ได้หรอกครับอากงต้องหาเช้ากินครับเวลาส้มตำอยู่ร้านปิดร้านไม่ได้มาหากงนี่ก็ร้านก็ปิดไม่ได้มี50,000ไว้ก่อนอุ้ยตากแดดทุกวันเลยกงย่าเฮียส่งมึงให้ยีไม่น่าพอ30,000อะลูกค้าก็ด่ายีต้องเอา25,000ปวดขาหมดแล้วกงยืนตำอะ50,000 2ซองเลยไม่ต้องร้องนี่ไม่ต้องร้องต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งทั้งหัวต้องไปออกกำลังกายฟิตเนสค่าฟิตเนสเท่าไหร่เอาค่าฟิตเนสเท่าไหร่5,000เอา5,000ซองนี้แล้วหรือต้องกินเวย์โปรตีนไหมต้องกินโอ้ยอะไรมีโปรตีนแข็งแรงอ้าวอีก5,000หรือคงเดียวนี่กบไปแสนหมื่นนะอันตีน้อยเป็นไงมั่งเลี้ยงดูเลยหรือเปล่าโอ้โหโตเรียนภาษาจีนอากงชอบกงพูดภาษาจีนได้ถูกไหมครับทำได้ไหมอากงเคยให้เงินอัวเอาไปให้อันตีเล็กเรียนภาษาจีนความผิดของอัวเองอากงอยากให้ตีเล็กเป็นภาษาจีนไงล่ะครับอัวไปโรงเรียนหำไหลความผิดของอัวเองอันนี้เป็นค่าดูแลอาติน้อยแล้วเมียเลือเป็นไงมั่งหนีไปมีผัวใหม่อ้าวนี่เอาไปเลยอีก50,000หรือเอาไปหาเมียใหม่นะเลือกดีๆขยันขยันหาไม่ไล่หรือก็เอาไปซื้อกิ๊กให้มังอิมวัตถุดิบล้างช่วงตำอัวก็แพงล้างอื่นเขาใช้มะละกอล้างอัวใช้เห็ดเข็มทองเป็นเส้นช่วงตำจีนล้างอื่นใช้พริกอัวใช้เก่ากี้ที่อื่นหักปูเค็มลงอัวทุกเก่ารากโรยเลยอัวตั้งแต่สมัครอัวหนุ่มๆอัวขับจักรยานมาจากเมืองจริงอัวขับพัง12ปังนาแล้วเลี้ยวพริกเลี้ยวไปเข้าเวียงนามอากงนั่งรถด้วยกันมาเพชรบุรีอากงค่ะอัวต้องรู้ไหมว่าจะบอกว่าถ้าใหม่หนุ่มๆเนี่ยว่าทำงานเก็บเงิน45ล้านบาทว่าให้เลยเศษเงินของอากงเอาไปเข้าธนาคารให้อ้วนหน่อยเจ๋จริงๆธนาคารมาโกงแล้วแหละโดนขโมยเงินอากงครับสวัสดีครับชิงโอ้ไปเจออากงมาแล้วคิดถึงอ่ะคิดถึงโอ้อาชิงแหมวันนี้แต่งตัวหล่อหล่อนานๆจะเจอตัวเป็นเห็นแต่ในรูปถ่ายอ่ะโอ้ยรูปติดกล้องนะวางคู่กับอาม่าเขามีกระถางทูบอยู่ด้วยตัวอย่างแม่ตายเออไอ้นั้นพ่อของอากงเหล่ากงครับเหล่ากงใช่ไหมแล้วนี่เลยเป็นยงเวงยามที่ไหนนี่หมวกดูโลโก้ยศรอเลยนะโอ้โหร้อยรอปภดิอ้าวงงยอกกงอยากให้กงฮาน้องชายอากงนะไอเฮียมวยเขาก็เคยเดินทางสายทหารมากองอ้าวเป็นอะไรอ่ะเป็นทหารในหน่วยรบของเหมาเจ๋อกุ้งยกใหญ่เลยโอ้ยยกใหญ่เลยยกอะไรบ้างอ่ะยกลูกเบิงหนึ่งเดียวดอกนี้ได้ไหมเอาไป70,000นี่ไม่ใช่1บาทนะเงินอะไรอ่ะกงดองล่า USA โอ้โหโคตรรวยตายห่าแล้วกง70,000เดินไปเบิกเงินที่ธนาคารนะปวดเข่าหมกเลยเป็นอะไรอ่ะกงปวดเข่าเป็นเกาเนี่ยเข่าไม่ลีเกาอะไรอ่ะกงจังรักตัวเองนะให้กูเล่นหลายล้านอากงน่ารักอย่างเลยกงผมอยากเห็นอากงยิ้มหรือนวงให้อัวกงเดี๋ยวอัวให้อีก50,000เพราะเครื่องมันหนักเครื่องมันหนักกงนอนได้ดีกว่ากงเออเป็นไงบ้างกงโอ้โหเบาวิวเลยอากงผมมานอนไม่เป็นอากงช่วยผมด้วยอุ้ยน้ำลึกที่ไหนกงผมไม่คิดเลยว่าหลังโซฟาอากงจะมีสระน้ำอ๋อคาราเต้อากงคาราวะอาบองโอ้ยไปเจอแล้วนี่ก็ต้องเอ้ยไอ้บองจบเป็นคนแหมนี่ลึกซึ้งสมัยที่ลื้อเล่งนิ้วกะอัวเลยนะลื้ออัวแล้วอ่ากูเพื่อนกูแล้วเล่งกะอากงสมัยเล็กๆหยอกผมหยอกอ่ารู้อากงรู้ลื้อก็ชอบเล่งอย่างนี้กล้าแก่เล็กแล้วลื้อนี่เป็นอะไรแต่งตัวคอสเพลย์อะไรอยากเป็นทหารเหรอผมทำแบบพวกขายพวกของสงครามส่งประเทศอยู่ที่จีนลื้อขายอาวุธสงครามใช่ครับผมขายเดือนน้ำน้ำมาให้ที่ประเทศเนี้ยก็ขายเป็นสองดำแล้วเผื่อไปแถมเขาไงเพราะไปแถมไอ้รถทัวร์ถังไอ้เรือพวกเรือบินไงจบเลยกระทุนแต่เขาก็ดีนะเขาก็ตอบโจทย์เราเขาก็เลี้ยงเขาอย่างมะม่วงเราหัวอย่างไปนั่งกิ่งกับเขาเลยเดี๋ยวคนในงานเพียบเลยเหลือเหลือกิ่งเหลือใช้เหลือเพียบเลยไม่รู้จะไปลงไหนเนี่ยว่าจะไปกูตามทงตามท่อไม่ได้น้ำท่วมเลยน้ำท่วมนังเน่านังเสียเอกไอ้มานี่เขามีโทนะที่อื่นมันจะต้องตรงจุดพงจุดพุตรงตับที่นี่ต้องยิงน้ำขึ้นฟ้าของที่น้ำท่วมหัวให้เหลือประมาณ250,000ขอบคุณครั้งนี้เป็นค่าประกันตัวประกันอะไรประกันมึงออกจากคุกอ่ะเออบาบอยิงฉลองชัยกันหน่อยไหมยิงแม่งกุกจริงมาแล้วเราก็ช่วยกันให้หน่อยได้เลยยิงให้ครบ10นัดหรือชัดเหรอโอ้ยยิงได้เลย
อาบองคนละชั้นหรือไปชั้นกันงี้อ้วนเล่นไงไงไม่เคยเจอใครเหมือนตายแล้วหลังๆกูแต่ละคงโอ้โหเป็นไงบ้างว่าทางเสื้อผ้าเราจะดูเราจะดูผ้ามันดีเว้ยว่าเปิดแบงเคนูใครจะอยากมีแบงเสื้อผ้าก็มาติดต่อกูว่าวัวรับผลิตให้ผลิตคงอยากได้เสื้อมอห้องวัวทางให้ได้ก็ของตักเป็นล็อกมาเลยวัวแม่ไล่ผลิตแบงให้อย่างเดียวนะใครอยากขายในแบงวัวก็ได้หรือบอกของคงดูก็ได้มึงต้องบอกวัวหรอกสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่โอเคแหมโอ้โหโหสบายขึ้นเยอะเลยทีเล็กต้องไกลหน่อยต้องไกลหน่อยเอาทีเล็กองให้เลยเป็นติ๊กเกียร์ยูอีค่านวดติ๊งดีหวังช้าแล้วก็กองขอไอ้ตรงกลางหลังเลยขอบคุณครับกองตรงนี้กี่เล็กทีเล็กทีเล็กจะอาเจแปงลูกชายคงโตไม่เจอกลางหนังไม่คิดถึงจริงฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันตรุษจีนเราทุกคนพร้อมใจใส่เสื้อแดงที่ออกมาบนลานถนนวันนี้อาเจแปงอย่าตกใจครับว่าเราใส่เสื้อแดงมาทำอะไรวันนี้เรารวมบนละพักคนรักเสื้อแดงในวันตรุษจีนเราพร้อมเพียงครับพี่น้องที่เราจะมาประกาศศักดิ์ศรีความเป็นลูกคนจีนนะพี่น้องให้เราได้กึกก้องแม้ว่าวันตรุษจีนปีนี้เราจะต้องทำตัวให้มั่งมีสีสุขอย่างที่คำภาษาจีนเขาพูดว่าทินเจียนยูอีทินนี่หัวใจให้เราต้องตระหนักถึงนโยบายว่าใครจะมาช่วยพัฒนาประเทศใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับปีนี้การที่เราจัดงานจุดจีนไม่ใช่เพื่อเราทำตามกระแสทำตามสังคมที่มันเคยผ่านมาแต่เรารักในเชื้อชาติความเป็นจีนใช่ไหมครับพี่น้องขาดดำพี่น้องวันนี้ผมดีใจที่เราได้ตะเวนได้ไหมวันนี้ครับอากงอาเจเป้งวันนี้แม่ได้มีโอกาสมาพบอากงหรือว่าเป็นเรื่องดีๆเราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดค่ะเราจะช่วยคืนความสุขให้กับพี่น้องเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกเนิ่นนานไปครับอากงไปเข้าคุกกันอาเจเป็งหรือก็ล้อเล่นเก่งแล้วหรือนี่อะไรเนี่ยวันนี้เป็นดอกไม้ที่ทางประชาชนเขามอบให้พอดีว่าผมเป็นนักการเมืองนักอากงยังไงก็ฝากอากงให้เป็นหัวคะแนนให้ด้วยแต่วันนี้มันเป็นวันตรุษจีนแล้วบรรยากาศไปไม่ได้เลยหรือนี่เป็นคนดีจริงจริง300บาทต่อซองได้ไหมสอดใต้มือเลยมาอยู่ในแกนเรือแบบนี้ทำเหมือนจับมือกันทำเหมือนจับมือกันอย่างนี้ปึ๊บอย่าโชว์ดีเดี๋ยวก็โดนกันทั้งหมดเลยนี่เก๋อว่าลึงถังเลยหรือนี่พักอะไรที่ว่าพักซ้ายจะเดินนะก้นลีหลับหลบหลับกันทั้งชาบาผมก็เลยตั้งพักใหม่พักคณะจ้าโคตรจังแต่ผมเป็นพักใหญ่พักกะนาเนี่ยพักเดียวไม่ได้ผมก็ต้องแบ่งดิพักกะเชนพักกานเห็นไหมอยากจะฟังนโยบายผมไหมมีอะไรบ้างถ้าสมมติพูดถึงเรื่องการคมนาคมสังเกตไหมครับว่ารถบ้านเราติดถูกต้องรถบ้านเรามันติดเพราะว่าอะไรสตาร์ทเครื่องต้องเอาแบตออกพอเอาแบตออกปุ๊บรถก็รัดไม่ติดทีนี้คนก็ไม่อยากขับรถแล้วเขาจะเดินทางกันยังไงระบบขนส่งมวลชนและถามว่ากรุงเทพหรือว่าบ้านเมืองเราระบบขนส่งมวลชนมันดีไหมก็ดีพูดตรงๆไปมันก็ก็เหี้ยอะไรอ่ะถ้าให้พูดอ่ะทีนี้เราต้องสนับสนุนไปทางเดียวกันไปด้วยกันถูกจะเวียนเลยคนหมู่บ้านนี้ร้อยกว่าคนก็นั่งอัดกันไปเจอคนนี้เดินอยู่ข้างทางปุ๊บกันแล้วเฮ้ยไปไหนเราก็ต้องไปเอาไปด้วยแล้วเรื่องอย่างมลภาวะอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องไปฟื้นฝอยหาหน้าเก็บกันมันเป็นเพราะอะไรเราต้องไปจัดการป้าก่อนป้านักเรียนจริงดักเราต้องอยากการอ้าวไปทำอะไรพี่ป้าเพราะเขามาทำเพลงเกี่ยวกับภูมิแพ้กรุงเทพนี้ภูมิแพ้ก็กลายเป็นภูมิแพ้ทุกคนก็หายใจเข้าหายใจไม่ได้เราต้องห้ามฟังเราต้องจัดการกับป้าจัดการมึงก่อนแล้วเรื่องโกงกินคอร์รัปชันนี่โกงกินถามว่าทำไมรัฐบาลถึงโกงกินกันทุกรัฐบาลครับมันหิว
ช่ทีนี้เราก็ต้องสั่งข้าวผัดให้มันเนี่ยกินกันทุกคนให้อิ่มพออิ่มปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากที่จะโกงกินเขาก็จะต้องไปต่อแถวเพื่อที่เขาจะไม่แซงพอเขาไม่แซงปุ๊บเขาก็จะไม่โกงในการกินถูกต้องไหมเอาเป็นว่าผมให้อากงอ่ะช่วยไปเป่าประกาศให้เรื่องราวด้วยอันนี้ผมเอาอ่างเปามาให้นะผมไม่ได้แบบว่าจะมาใต้โต๊ะหรือว่าอะไรว่ารู้แหมของจริงด้วยกันเดี๋ยวไว้เจอกลางอากงที่กุ้งแล้วลืมไม่เรื่องแล้วนะเลื่อนเลือกตั้งอะไรอ่ะไม่รู้ต้องไปถามเขาไม่เลื่อนแล้ว